สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับมาดูการใช้ฟังก์ชัน concat ในลักษณะนี้นะสมมุติว่าเรามีชุดข้อมูลแบบนี้เราต้องการนำตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับของแต่ละรายการเนี่ยมาเรียงต่อกันผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือแบบนี้8 9 1 5ในลักษณะนี้นะเราจะทำอย่างไรนะครับมันก็ทำได้หลายวิธีมากนะในที่นี้จะใช้ concat ไปอธิบายนะครับตรงนี้เราใช้ไรนะดึงข้อมูลของตรงนี้ออกมาก่อนนะครับกด enter ดูนะกด f2 กด f9 เราก็จะได้ตัวเลขตัวสุดท้ายก็คือทางด้านขวาของแต่ละรายการเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนนะตรงนี้เราใช้คอมม่าไปวางข้างหน้าและแอนด้วยข้อมูลของไรตรงนี้นะครับกด f2 กด f9 มาดูเราจะพบว่ามีคอมม่าอยู่หน้าตัวเลขแต่ละรายการแล้วเป็นแบบนี้นะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราใช้ index ไปครอบก่อนนะคอมม่า0จากนั้นตรงนี้ใช้ concat ไปครอบ index อีกรอบหนึ่งนะกด enter เราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการเกือบสมบูรณ์แบบแล้วแต่ว่ามันจะมีตัวคอมม่าอยู่ข้างหน้านะครับเราต้องเอามันออกนะตรงนี้เราใช้ substitute ไปช่วยนะครับโดยการแปลงข้อมูลของชุดนี้แหละด้วยค่าคอมม่านะครับให้เป็นค่าว่างดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราแปลงคอมม่าให้เป็นค่าว่างแล้วกด enter ตัวคอมม่าจะหายไปหมดเลยแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้คอมม่าตัวแรกเท่านั้นที่หายไปนะครับตรงนี้ให้คอมม่า1ลงไปข้างหลังนี้นะก็คือเราต้องการแทนค่าตัวแรกตัวเดียวนะครับกด enter เราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการสูตรที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะก็ลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ดูในกรณีที่เราใช้ concat ได้นะครับสำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ